ตรอเบอรี่กับณเดชน์แบร์รี่อ่านว่าแบร์รี่แปลว่าผลไม้ป่าคำว่าผลไม้ป่าแปลว่าผลไม้ที่คนไม่ได้ปลูกแต่ขึ้นเองตามป่าเช่นแบล็คแบร์รี่บลูแบร์รี่ราสแบร์รี่มัลแบร์รี่ต่อมาเมื่อคนเราเห็นว่ามันทำเงินทำทองทำกำไรได้ก็เอามาปลูกเอามาประคบประหงมมีผลไม้ป่าชนิดหนึ่งพอเอามาปลูกเอาฟางข้าวคลุมประคบประหงมดูแลก็จะเดินเติบโตดีเราจึงเรียกว่าผลไม้ป่าฟางหรือลูกสตรอเบอรี่นั่นเองฟางต้นอ้อต้นกกเป็นญาติกันพวกมันเป็นต้นไม้ที่ลำต้นเล็กยาวและกลวงหมายความว่าน้ำผ่านได้มนุษย์เลยเอามาใช้ดูดน้ำกินเช่นใช้ดูดสาโทเป็นต้นฝรั่งจึงเรียกหลอดดูดน้ำว่าสตรอนั่นเองผลไม้ป่าส่วนมากมีลักษณะเล็กๆน่ารักและอร่อยณเดชน์ตอนเล็กๆน่ารักมากเลยมีชื่อเล่นว่าแบร์รี่นั่นเอง